ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เรามีผู้มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพอีกท่านหนึ่งที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องราวของเธอนั้นอาจทำให้ใครหลายๆคนมีความหวังที่จะรักษาโรคภัยให้ดีขึ้นได้แต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเธอกันก่อนเลยค่ะพี่ยุ้ยค่ะวารุณีณทะเลค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ35ค่ะณปัจจุบันพี่ยุ้ยทำงานอะไรคะทำไปรษณีย์ค่ะคลอดลูกแล้วก็ลาออกค่ะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย4ขวบหลังจากคลอดลูกก็ลาออกจากงานแล้วก็เหมือนเป็นโรคโลหิตจางโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะตอนแรกไม่รู้เลยใช่มั้ยไม่รู้เลยค่ะแค่รู้ว่าอาการแบบวูบบ่อยเป็นลมบ่อยโดยประวัติครอบครัวของพี่แล้วมีใครเป็นพาหะทาลัสซีเมียอีกบ้างไหมคะไม่เห็นมีใครเป็นเลยถามแม่แม่ก็บอกว่าไม่เป็นร่างกายของเธอในช่วงนั้นก็ไม่ค่อยแข็งแรงและยิ่งนานวันร่างกายก็เริ่มทรุดโทรมลงเรื่อยๆคุณยุ้ยจึงตัดสินใจไปตรวจร่างกายในเวลาต่อมาค่ะและพบว่าตนเองนั้นเป็นพาหะของทาราซิเมียซึ่งเธอเองก็สงสัยถึงสาเหตุเพราะคนในครอบครัวเธอไม่มีใครเป็นโรคนี้เลยค่ะไปฟังคุณยุ้ยเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงก่อนที่จะไปพบคุณหมอกันค่ะว่าเธอรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างไรในร่างกายของเธอบ้างจะนอนทั้งวันนะคะแบบไม่ค่อยมีแรงอ่ะมันวูบเป็นลมบ่อยหน้ามืดนะคะเป็นเมื่อสักกี่ปีที่แล้วคะเป็นปีแล้วค่ะก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยให้ไปเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วหมอคือบอกเราเป็นพาหะอะไรนะเป็นพาหะทาลัสซีเมียอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราวูบเป็นลมบ่อยคือเดินเดินไปวูบหรือว่าต้องทำงานหรือไงคะก็เดินไปบางทีอยู่เฉยมันก็วูบหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หัวมันทื่อแบบจะซมทั้งวันนะคะคนภายนอกเห็นเขาทักบ้างไหมคะทักค่ะเขาทักเราว่ายังเขาว่าถ้าในซมจังทำไมไม่ไปตรวจว่าเป็นอะไรอาการวูบที่พี่บอกนี่คือมันเป็นยังไงคะกระทันหันทันทีว่าค่อยๆเป็นมันค่อยๆเป็นค่อยๆแบบหน้ามืดค่อยๆเป็นทุกวันเป็นเรื่อยๆค่ะจนได้ไปหาหมอแล้วหมอเขาให้ไปเจาะเลือดแล้วหมอเขาก็บอกว่าเป็นพาหะแล้วเป็นแบบเลือดจางต้องกินยาทุกวันอ่ะตลอดชีวิตเหรอค่ะเขาบอกต้องกินทุกวันเลยตอนเช้าทุกวันเลยค่ะหลังจากที่ไปพบคุณหมอคุณยุ้ยก็ต้องทานยาบำรุงเม็ดเลือดทันทีและตลอดชีวิตค่ะปัจจุบันนี้คุณยุ้ยมีลูกแล้วค่ะแล้วลูกของคุณยุ้ยนั้นจะมีอาการผิดปกติของเลือดหรือไม่ไปฟังจากเธอกันเลยค่ะมีลูกคนเดียวป่ะคะมี3คนมี3คนแล้วเป็นพาหะทุกคนหรือเปล่าคะเป็น2คนนะคะเป็นคนกลางกับคนเล็กคนโตไม่เป็นตอนคลอดน้องไม่รู้ค่ะตอนคลอดน้องก็ไม่รู้เล่าเหตุการณ์ช่วงคลอดน้องหน่อยได้ไหมคะก็ตอนไปฝากครรภ์หมอเขาก็ยังบอกว่าทำไมเขาไม่ลงให้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าหนูไม่รู้คือเหมือนเราคลอดลูกมาแล้วพอเราไปหาหมอเขาก็ถามย้อนกลับไปตอนที่คลอดน้องเหรอคะว่าทำไมถึงไม่ลงแสดงว่าณตอนคลอดน้องนั้นทั้งคุณหมอแล้วก็ตัวพี่ยุ้ยเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพาหะทาลัสซีเมียถูกต้องไหมคะค่ะถูกค่ะเรารู้ได้ไงว่าน้องเป็นนะคะคือหรือว่าหลังจากที่คุณหมอก็ซีดตอนไปหาหมอบ่อยไม่สบายบ่อยแล้วก็ซีดก็เลยพาไปเจาะน้องนี่คือสังเกตว่าเขาจะทำไมหน้าเขาซีดแล้วเขาก็เหนื่อยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาไปหาหมอเขาก็เลย3ขวบก็คือประจวบเหมาะกับน้องซีดด้วยไม่สบายบ่อยด้วยแล้วตัวเราเองก็วูบบ่อยด้วยก็เลยไปหาหมอพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วผลออกมาปรากฏว่าเป็นพาหะเหมือนกันนะทั้งคู่เลยทั้งคู่ค่ะแล้วคุณหมอต้องให้ทานยาอะไรยังไงบ้างนะคะยาเกี่ยวกับเลือดนะคะเพิ่มเม็ดเลือดเพิ่มค่ะทานทุกวันตลอดค่ะตลอดชีวิตค่ะตลอดชีวิตค่ะเมื่อคุณยุ้ยทราบว่าตัวเองและลูกอีก2คนมีอาการของโรคที่ผิดปกติไปจึงดูแลตัวเองและลูกๆตามคำสั่งของคุณหมออย่างเคร่งครัดมากๆค่ะแต่หากมีวันใดที่ลืมหรือยาหมดขึ้นมาร่างกายก็จะแสดงผลต่างๆออกมาทันทีมันส่งผลอะไรกับชีวิตประจำวันเราบ้างไหมอะคะมันก็จะวูบนะคะแล้ววูบแล้วก็หน้ามืดถ้ายาหมดเนี่ยแล้วเราไปยังไม่ไปหาหมอเนี่ยค่ะก็จะเป็นขึ้นมาก็จะเป็นค่ะต้องแปลยาใหม่อีกน้องด้วยใช่ไหมคะค่ะน้องด้วยน้องก็ต้องทานตั้งแต่วันนี้จนตลอดเลยค่ะแล้วตัวน้องตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีไหมคะหลังจากทานยาเพื่อเม็ดเลือดของคุณหมอก็เขาก็จะมีแบบเวลาเล่นกีฬาอะไรเงี้ยเขาจะสั่นเขาจะเหนื่อยเวลาเขาไม่ได้กินอย่างแม่อย่างยาหมดแม่ไม่ได้ไปเอาให้เงี้ยเขาก็จะ
ป็นเหมือนกันนะคะเขาจะนอนสมเหมือนกันหมอเขาบอกไหมคะว่าอย่างที่ยุ้ยหรือน้องเนี่ยต้องหยุดยาไหมยังไม่ได้บอกค่ะคือหมอนัดอีกทีให้ไปเจาะถ้าว่ากินยาให้ถึงปีแล้วค่ะให้ไปเจาะตรวจอีกครั้งนึงนั่นเป็นคำแนะนำของคุณหมอค่ะแต่คุณยุ้ยก็ไม่นิ่งดูดายที่จะหาวิธีอื่นๆเข้ามาดูแลตัวเองนะคะซึ่งการดูแลตัวเองของคุณยุ้ยนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ต้องปรึกษากับคุณหมอก่อนค่ะเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่จะนำมาดูแลตัวเองนั้นปลอดภัยกับเธอและลูกคุณยุ้ยเริ่มศึกษาและมารู้จักกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดค่ะและมั่นใจแล้วว่าสามารถช่วยดูแลเธอและลูกๆได้เพราะมาจากธรรมชาติ 100% แล้วสุขภาพร่างกายของคุณยุ้ยในตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะมาทานอาหารเสริมเนี้ยค่ะก็ดีขึ้นพอกินแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่หน้ามืดแล้วไม่เวียนหน้าค่ะคือดูตอนแรกเนี่ยที่คือก่อนจะกินคือสั่งให้น้าชายค่ะแกเป็นโรคตับก็เลยสั่งให้แกกินตอนแรกแกนอนแกเดินไม่ได้เลยคือหมอเขาคือ 50-50 ทำใจแล้วค่ะทีนี้แกกินดีขึ้นหนูก็เลยลองสั่งมากินที่กล้ากินคือไม่ใช่ยาว่าเป็นอาหารเสริมที่ทำให้ร่างกายเราปรับสภาพไม่ดีขึ้นนะคะคือยังไงคะเห็นมันมาจากธรรมชาติหรือว่าค่ะมาจากธรรมชาตินะคะก็เลยลองทานดูค่ะเลยลองทานแล้วร่างกายก็ตอบรับดีใช่ไหมค่ะร่างกายตอบรับดีค่ะตอนแรกก็กลัวคือเห็นทางดาวเทียมก็คือเยอะแต่ก็ไม่แน่ใจก็กลัวพอได้กินแล้วก็คือก็โอเคคือไม่กลัวแล้วค่ะไม่เหนื่อยแล้วก็สมองปลอดโปร่งค่ะสุขภาพกายดีขึ้นค่ะแล้วก็จิตใจดีค่ะจากเราแบบป่วยไม่ค่อยจะดูแลลูกให้เต็มที่ค่ะตอนนี้ก็คือหันมาดูแลเต็มที่กว่าเดิมเพราะว่ามันไม่เวียนหน้าแล้วค่ะแล้วทีนี้พอเรากินทุกวันน่ะทุกวันตอนเช้าคือมันดีมันไม่เป็นนะคะตอนตื่นมาหลังจากที่เราเริ่มทานอาหารเสริมไปแล้วนะคะร่างกายเราเป็นยังไงสมองปลอดโปร่งแล้วก็ให้จิตใจดีขึ้นนะคะหน้าใสไหมว่านกว่าเดิมไหมดีใจก็ดีใจค่ะศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดนี้ดูจะเข้ากับร่างกายของคุณยุ้ยได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะไม่มีอาการเหนื่อยหอบสมองปลอดโปร่งสุขภาพกายและจิตใจดีขึ้นอย่างมากทำให้คุณยุ้ยมีเวลาดูแลลูกๆอย่างเต็มที่และคุณยุ้ยยังได้ฝากให้กำลังใจกับทุกท่านที่กำลังต่อสู้กับโรคภัยที่ประสบอยู่เดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆจากคุณยุ้ยกันเลยค่ะคือคนที่กำลังป่วยอยู่นะคะต้องสู้กับที่มันเป็นแล้วค่ะให้มันดีขึ้นนะคะอย่าไปคิดมากให้มันซ้ำในจิตใจเราทางรายการต้องขอแสดงความยินดีกับคุณยุ้ยและครอบครัวด้วยนะคะเราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทุกท่านปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอเพียงเราออกกำลังกายฝึกจิตใจให้เข้มแข็งนำสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเท่านี้ชีวิตของเราก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะ